ถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะคะสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยหรือว่าระบบบัตรทองแต่ระบบที่ว่านี้จะเดินหน้าต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่โดยเฉพาะที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับระบบการรักษาพยาบาลในไทยคืนนี้คิดยกกำลัง2กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะก่อนอื่นคงจะต้องทำความเข้าใจกับบัตรทองอาจจะยังมีความสับสนอยู่นะคะอาจารย์ว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคืออะไรคะครับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองนะครับก็คือระบบที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อเดิมก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนะครับระบบบัตรทองของเรานะครับเป็นระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครบถ้วนนะครับและช่วยลดค่ารักษาพยาบาลของคนจำนวนมากซึ่งแต่เดิมบางคนนะครับถึงกับล้มละลายเมื่อต้องรักษาพยาบาลกรณีที่ป่วยเรื้อรังนะครับต่างประเทศก็จึงให้การยกย่องนะครับเช่นศาสตราจารย์อมัตยเซนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับก็กล่าวไว้ว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศตัวอย่างคือแม้จะไม่ใช่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงเป็นประเทศร่ำรวยแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถจัดบริการสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชนได้นะครับส่วนนายบันคีมูลนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินะครับก็บอกว่าไทยควรจะแบ่งปันความรู้ในการจัดสุขภาพทั่วหน้าให้กับประเทศอื่นๆได้เรียนรู้ด้วยนะครับน่ายินดีนะคะว่าอย่างน้อยก็เป็นต้นแบบในเรื่องหลักประกันสุขภาพแต่ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในไทยคืออะไรคะคุณณฐาครับปัญหาของระบบสุขภาพทั่วหน้านะครับไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ทั้งโลกด้วยนะครับก็คือการที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับกรณีของบัตรทองของประเทศไทยนะครับค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 5% จนปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายต่อปีสูงประมาณ 1.5 แสนล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นเงินที่มากพอสมควรการที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นปีละ 5% นี้ก็เกิดจาก2ส่วนครับส่วนหนึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2% กับเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งขึ้นประมาณปีละ 6% ถัวเฉลี่ยกันมาก็ขึ้นปีละ 5% นะครับ 5% นี้จะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตได้สูงกว่า 5% แต่เศรษฐกิจไทยตอนหลังเติบโตช้าลงเยอะนะครับเช่นปีนี้พูดกันว่าได้ถึง 3% ก็ดีแล้วถ้าเกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 5% แต่ GDP โตขึ้นช้ากว่าค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับ GDP ก็แปลว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่มีสตังค์ไปจ่ายระบบบัตรทองอีกต่อไปนะครับดูตัวอย่างที่อาจารย์อธิบายแล้วถ้าต่อไปไม่ได้งบประมาณในการสนับสนุนบัตรทองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะครับบัตรทองก็มีแรงกดดันนะครับเพราะว่างบค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแนวโน้มถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าถึงจุดหนึ่งไม่จัดสรรเงินให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปนะครับคนชั้นกลางซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บัตรทองไม่ค่อยมากอยู่แล้วก็จะทิ้งบัตรทองเลยในที่สุดบัตรทองก็จะเหลือเฉพาะคนยากจนใช้กันถ้าดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราผู้ป่วยในนะครับที่เกิดจากการใช้ของคนที่เป็นคนรายได้น้อยหน่อยนะครับคนกลุ่มจนที่สุดใช้กันเยอะนะครับเช่นในต่างจังหวัดใช้กันเกือบ 100% แต่ถ้ามีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรายได้ถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ใช้บัตรทองก็จะไปใช้โรงพยาบาลเอกชนหรือไปใช้หลักประกันสุขภาพกองอื่นแทนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นสุดท้ายบัตรทองอาจจะกลายเป็นระบบอนาถาสำหรับคนจนข้อดีข้อเสียในการหาแนวทางแก้ปัญหาบัตรทองนี่คืออะไรคะอาจารย์ถึงจุดสำคัญเลยครับคุณณัฐาครับถ้าบัตรทองไปทางหนึ่งนะครับก็คือคนชั้นกลางเลิกใช้กันหมดสุดท้ายนะครับก็จะเหลือคนจนใช้บัตรทองกลายเป็นระบบอนาถาของคนจนนะครับคนชั้นกลางก็จะไปใช้โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เกิดกับปีนี้นะครับแต่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปัญหาที่คนชั้นกลางก็บ่นว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนก็สูงมากและอยากจะให้รัฐเข้าไปควบคุมแต่สุดท้ายก็จะควบคุมไม่ได้คนชั้นกลางก็จะเดือดร้อนด้วยในเวลาเดียวกันตัวบัตรทองเองนะครับเมื่อคนชั้นกลางไม่ใช้คนยากจนซึ่งมีปากเสียงน้อยหน่อยก็จะไม่สามารถกดดันให้คุณภาพของบัตรทองดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนชั้นกลางก็จะแย่ลงคนจนก็จะแย่ลงในทางตรงข้ามนะครับถ้าสามารถปฏิรูปบัตรทองให้คนชั้นกลางมาใช้ได้นะครับคนชั้นกลางเองก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลงไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนที่เก็บแพงๆนะครับก็มาอยู่ในกองทุนนี้และกองทุนช่วยต่อรองเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ในเวลาเดียวกันถ้าคนชั้นกลางอยู่ด้วยคนชั้นกลางนี้มีปากเสียงนะครับบริการไม่ดีล่าช้ามากก็จะกดดันให้บริการดีขึ้นครับประเมินความรู้สึกแล้วชนชั้นกลางพร้อมที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใช้บัตรทองเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้าเป็นระบบอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคนชั้นกลางจะหายไปเรื่อยๆครับจึงต้องรีบปฏิรูป
ระบบบัตรทองให้คนชั้นกลางมาใช้นะครับคนชั้นกลางอยากจะได้อะไรครับอยากได้บริการที่ดีไม่รอนานเกินไปนะครับซึ่งก็ต้องแปลว่าบัตรทองจะต้องมีงบประมาณมากขึ้นนะครับแต่การที่มีงบประมาณมากขึ้นในสภาพที่ประเทศเศรษฐกิจโตช้านั้นวิธีทำก็คือจะต้องเกลี่ยงบมาจากส่วนอื่นนักวิจัยของ TDRI นะครับคือดร.วรวรรณชาญดุวิทย์นะครับจึงเสนอว่าให้เอางบจากผู้ป่วยนอกนะครับโอนมาสู่งบของผู้ป่วยในบัตรทองผู้ป่วยในก็จะบริการดีขึ้นส่วนผู้ป่วยนอกนะครับก็ให้ไปใช้วิธีร่วมจ่ายนะครับยกเว้นแต่กรณีที่เจ็บป่วยแบบเรื้อรังนะครับหรือเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินกรณีแบบนี้ก็ยังจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่แต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่เป็นเรื้อรังนะครับผู้ป่วยนอกเช่นเป็นหวัดนะครับไปหาหมอนะครับก็ควรจะต้องร่วมจ่ายค่ายาด้วยนะครับหรือร่วมจ่ายในลักษณะจ่ายเบี้ยประกันแล้วรักษาพยาบาลฟรีนะครับหรือไม่ก็จ่ายเบี้ยประกันแล้วก็ไปจ่ายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับกับการรักษาพยาบาลถ้ามีการร่วมจ่ายเกิดขึ้นบัตรทองก็จะมีความยั่งยืนทางการเงินมากขึ้นคุณภาพสูงขึ้นคนชั้นกลางก็จะไปใช้แล้วก็อยู่ในวงจรที่ดีเติบโตไปได้ครับดูแล้วเงินกระเป๋ากลางนี่สำคัญอย่างมากนะคะข้อเสนอแนะในระยะยาวนะคะอาจารย์เพื่อที่จะให้เกิดระบบนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะครับโดยสรุปนะครับบัตรทองเป็นตัวอย่างของประเทศไทยนะครับนานๆประเทศไทยจะมีตัวอย่างดีๆไปโชว์ให้กับประชาคมโลกนะครับบัตรทองได้รับการยอมรับสูงเพราะว่าช่วยให้คนเข้าถึงบริการสุขภาพลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าบัตรทองกำลังอยู่ในจุดที่เป็นปัญหาถ้าเกิดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่นะครับก็จะมีปัญหาว่าคุณภาพจะแย่ลงคนชั้นกลางจะไม่ใช้สุดท้ายจะกลายเป็นระบบอนาถาของคนยากจนไปวิธีปฏิรูปบัตรทองก็คือการชักชวนให้คนชั้นกลางมาใช้อย่าไปเข้าใจผิดๆนะครับว่าควรจะเอาคนจนเท่านั้นไปใช้บัตรทองถ้าเป็นระบบที่เป็นหลายคนคิดกันอยู่แบบนี้นะครับในที่สุดจะทำให้บัตรทองแย่ลงวิธีการนะครับเอาคนชั้นกลางเข้าไปใช้ไม่ได้แปลว่าไปแย่งทรัพยากรคนยากจนแต่จะไปช่วยเติมเต็มทรัพยากรแล้วทำให้บัตรทองมีคุณภาพดีขึ้นแล้วคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นได้รับการรักษาดูแลดีขึ้นครับค่ะก็คงจะต้องเปลี่ยนทัศนคติกันทั้งสังคมโดยรวมนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงความสำคัญของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะโดยเฉพาะเมื่อได้รับการชื่นชมว่าเป็นต้นแบบระดับโลกก็คงจะต้องช่วยกันดูแลต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ